ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วสินะครับทุกคนวันที่ผมจะต้องได้รับบทลงโทษที่ไปชาเลนจ์ใจร้าวนะครับผมคือก่อนหน้านี้นะครับทุกคนผมได้ไปชาเลนจ์พี่ไมค์หรือว่าใจร้าวมานะครับว่าถ้าเขาเก็บแรงจนสุพีม75ดาวในซีซั่นที่แล้วได้เนี่ยผมจะแต่งหญิงนะครับผมให้พี่ไมค์สุพีมซีซั่นนี้ให้รางวัลอะไรพี่ไมค์ดีครับเป็นเบสพี่ไมค์ให้1วันอะไรเงี้ยพี่คิดแต่งหญิง1วันเหรอเอางั้นเลยเหรอเอาไหมพี่ไมค์ถ้าพี่ไมค์75ดาวซีซั่นนี้ทันอ่ะเดี๋ยวผมแต่งแบบคอสเพย์ตัวผู้หญิง1ตัวไปเดินห้างกับพี่ไมค์อ่ะ1วันอ่ะเอาล่ะซึ่งแม่งก็ทำได้จริงเว้ยคือตอนแรกอะผมไม่ได้คิดหรอกนะว่าเขาจะทำได้เพราะว่าเขาชอบติดเล่นเกมอื่นไงและอย่างผมก็ชอบเห็นเขาออกงานเยอะนะครับผมแต่เขาดันทำได้และทำได้ตอนแบบ1ชั่วโมงสุดท้ายก่อนปิดเซิร์ฟด้วยอ่ะเหลือจะเชื่อเฮ้ยคนละบาทอ่ะไอ้เหี้ยแล้วแบบเหลือเท่าไหร่อ่ะเหลือ12นาทีอ่ะเซิร์ฟปิดทุกอย่างแม่งพอดีเป๊ะแม่งเป๊ะตรงกูมีบัตรกันดาวด้วยไงกูไม่โดนเรียบร้อยเพราะงั้นการที่เราไปชาเลนจ์เขาเนี่ยแล้วเขาทำได้นะครับผมเราก็จะต้องรักษาคำพูดด้วยนะครับผมไม่เสียชื่อช่องกิจงานหมดเลยนะฮะก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะต้องมาแต่งหญิงให้พี่ไมค์ดูนั่นเองนะครับผมแต่บอกเลยนะครับว่าถ้าทุกคนคาดหวังให้ผมเซ็กซี่เนี่ยไม่มีทางนะครับผมซึ่งพอนึกถึงใจร้าวแล้วเนี่ยผมก็นึกได้นะครับผมว่าหนึ่งในตัวละครที่สร้างชื่อให้กับเขาแล้วก็เป็นตัวละครที่เขาชอบออกดาบสายฟ้านะครับผมนั่นคือตัวนั้นนั่นเองนะฮะผมจะให้ทุกคนลองเดาดูนะครับผมว่าเป็นตัวอะไรนะครับก็ไหนๆเราจะได้แต่งหญิงทั้งทีแล้วนะครับผมเราก็จะแต่งให้อลังไปเลยละกันนะครับทุกคนมันเป็นครั้งแรกของผมด้วยไงแล้ววันนี้ผมก็ได้จ้างช่างแต่งคอสเพย์มืออาชีพมาช่วยด้วยนะครับผมซึ่งบอกเลยนะครับว่าของครบเลยนั่นก็คือคนนี้ทุกคนน่าจะเห็นวิกไปแบบแล้วนะครับผมก็ให้เดาเลยนะครับว่าเป็นตัวอะไรนะฮะมาก็ก่อนที่เราจะไปแต่งตัวกันนะครับผมเราก็ต้องแต่งหน้าก่อนนะครับผมมาดูกันนะครับว่าถ้าผมแต่งหน้าให้เหมือนผู้หญิงมากที่สุดเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับผมมาก็วันนี้นะครับทุกคนผมนัดพี่ไมค์ไปเจอที่บ้านพี่วีนะครับเพราะฉะนั้นคนที่จะได้เห็นหน้าผมเนี่ยจะมีแค่พี่ไมค์กับพี่วีเท่านั้นนะครับผมหวังว่าจะไม่มีมากกว่านั้นถึงเวลาที่เราจะต้องไปเปลี่ยนชุดกันแล้วครับสมใจแล้วสินะแต่ยังไม่เสร็จครับยังมีวิกอีกผมรู้ครับคนดูคุณต้องขำผมอยู่ครับผมก็ขำตัวเองเหมือนกันครับผมไม่ต้องตกใจโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปหาใจแล้วแล้วครับพี่มีนะเดี๋ยวเรามาดูรีแอคกันครับว่าตอนเขาเห็นผมจะเป็นยังไงแต่ตอนนี้ผมรู้ครับว่าคนดูขำกูก็ขำตัวเองแหละโอเคครับตอนนี้ผมก็อยู่หน้าบ้านพี่วีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมเอาย ังไม่ทันไรเลยเฮ้ยมาดูหาเลยเฮ้ยทำไมดูตัวเล็กจังวะทำไมอ่ะเชี่ยผมแต่งเอาใจพี่เลยนะเว้ยจริงเหรอเออก็พี่ชอบเล่นเทลไงดาบสายฟ้าเชี่ยมันรู้ใจจริงใช่มันดูโคตรใจเกเรอ่ะพอใจไหมเฮ้ยยังไม่คิดว่าจะได้เห็นมาก่อนนี่ผมจัดเต็มอยู่นั่นจริงเหรอกิดใครจะบอกว่าเดี๋ยวมีคนที่รอกิดอยู่นะใครพี่เดี๋ยวพี่ไปเชิญมาให้เป็นไงพี่สเปกปะเอ้ยตัวโคตรเล็กอ่ะเดี๋ยวผมรู้พี่ชอบตัวเล็กมึงรู้ได้ไงแบบสาวคอสเพย์ตัวเล็กนี่ตัวเล็กกว่าเมียกูนะจริงเหรอเออเล็กกว่าเมียพี่กูเออเมียกูหนัก39ตรงนี้ผมว่าน่าจะ13น่ะน้องครับเอ้ยเอ้ยไอ้เหี้ยผมเองพี่มึงเอาอะไรมากูเนี่ยกีดง่ายเพราะชอบแต่งหญิงเนี่ยครับพอดีมันโดน75ดาวไหม75ดาวตอนนั้นอ๋อ
วันนั้นน่ะแล้วมึงต้องแต่งขนาดนี้เลยวะไม่ชอบหรอมันก็ไม่ติดนะแต่ตอนนี้มึงเปลี่ยนท่ายืนมันก่อนพี่อะไรยืนงี้มึงต้องยืนงี้หน่อยไหนๆยืนงี้อย่างงี้หน่อยอย่างงี้หน่อยตัวอย่างเงี้ยได้กูว่าแบบอย่างเงี้ยแบบกูว่าไอ้เกดีไปไอ้เกดีไปอย่าเกดอย่าละไม่ฮะกูตกลงกูแล้วไม่นะกรณีที่เป็นผู้หญิงไอ้นี่ไม่ใช่ผู้หญิงพี่เอาไอ้ตกลงกับกูแล้วกูเลิกกับมึงวันนี้เราขัดกันและนี่ก็คือผลจากการท้าผมนะครับผมนะฮะคิดนายใจหญิงเป็นไงครับทุกคนเล่นจนชั่วโมงสุดท้ายโดนดักสตรีประมาณ4รอบตอนนั้นคิดในใจนะกิ่นแม่ส่งคนมาดักกูไม่ได้ดักนะครับไม่ดักครับไม่ดักครับเฮ้ยมีแอตตาใครมาหรือเปล่าไม่มีครับซื่อสัตย์ครับผมซื่อสัตย์แต่มันก็มาดักผมรอบนึงแต่อย่างที่เคยสัญญากันไว้นะครับทุกคนว่าถ้ากินงานแต่งหญิงเนี่ยเราต้องพาไปเดินข้างนอกกันด้วยเพราะเดี๋ยววันนี้เราจะไปเดินตลาดเวิลด์มาร์เก็ตกันนะครับทุกคนนะมีอะไรบึ้มบึ้มใช่หรอคนแบบบึ้มบึ้มเลยกี่โมงสี่โมงสี่โมงเรียนเลิกเมื่อกี้พี่ขับมานักเรียนแม่งเลี้ยวเข้าตลาดกันหมดใช่โอกาสเกิดกินงานแต่งหญิงมาแล้วเราไปกันสองคนเลยก็อีกคนนึงมันไม่น่าไว้ใจอ่ะโอ้ยครูโอ้ยครูมึงตกลงกับกูแล้วไหมมึงตกลงกับกูแล้วโอเคครับก็จบกันไปแล้วนะครับผมสำหรับบทลงโทษสุดโหดน่าจะเป็นบทลงโทษที่โหดที่สุดในชีวิตของผมแล้วมั้งกับการแต่งหญิงในครั้งนี้ผมก็เป็นการแต่งหญิงครั้งแรกของผมในชีวิตเลยนะครับผมก็แม่งถอดดีกว่าใส่วิกก็ฮาถอดมาก็ฮาอีกเป็นไงบ้างกับการคอร์สครั้งนี้สมใจอยากไหมคนได้คนใช่ยิ่งเป็นตัวละครที่ผมชอบเลยครับทุกคนผมเล่นแต่เทลครับผมเอางี้ดีกว่าผมอ่ะโยนชาเลนจ์ให้พี่แล้วพี่ลองโยนชาเลนจ์ให้ผมบ้างไหมร้อยกี่ทำได้พี่ต้องทำเลยพี่มาแต่งชุดได้แทนผมไงคือกูต้องโดนอีกใช่ไหมเอาหรือเปล่าเอ้ยเอาดิพี่ถ้าผมไม่เอาก็หาผมติมมิกว่ามันเลยกี่ดาวตอนของพี่75ใช่ไหมใช่ร้อยหนึ่งนี่ทำได้อยู่แล้วปะก็น่าจะชิวนะพี่ชิวงั้นโอเคสองเท่ากิจนาย150ดาวทำได้ผมแต่งหญิง150ดาวนี่เริ่มมีไฟแล้วอ่ะซีซั่นที่แล้วผมเล่นไปแค่120เองนะอุ้ยอุ้ยเสกโกละเสกโกละเอาล่าคนแพ้ชาเลนจ์อ่ะเออทำไงดีวะกิจนายซ้ำสักรอบ2เดี๋ยวใกล้มากกันให้คนดูเป็นคนคอมเมนต์ถ้าไม่ถึงผมทำอะไรแต่ถ้าผมทำถึงทีไม่โดนนะเตรียมตัวไว้ได้เลยพี่ไฟผมมาละจบละกูจะไปดักตีมผิดเอามาเลยครับผมอยากโดนดักมากๆโอเคครับถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์สำหรับคลิปนี้แล้วก็ช่องนี้ด้วยผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าจะเป็นคลิปที่พี่ไม้โดนลงโทษสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมบ๊ายบายโดนแน่ใจเรา150ดาวกูดักทุกวันไปเนาะควรอยากจะไปล้างกันเลยไอ้จริงปะเนี่ยกลับเลยครับ